ล่องเรือมานะที่อุ้มบอกว่าเราสามารถเที่ยวต่อได้เนี่ยก็เพราะว่าตรงที่เราไปล่องเรือเนี่ยมันก็จะผ่านพวกโตรกหินต่างๆใช่ไหมเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปได้บริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิวาดะทามิไปเดินเล่นกันขึ้นตรงนี้เลยโอ้โหเดินได้แบบต่อเนื่องได้เลยอ่ะแผ่นใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ตรงนู้นก็มีอีกตรงนี้ก็มีอีกยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยบริเวณนี้นะคะที่เขาเรียกว่าอิวาดะทามิเนี่ยก็คืออิวาดะก็คือหินส่วนทามิก็คือเหมือนแบบเสือทามินั่นเองเพราะว่าหินเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายลักษณะแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นแพร่ๆมาเลยยาวไปถึงตรงนู้นเลยแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถมองเห็นแม่น้ำสวยๆได้ด้วยดีจังถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยอู้ยงามเป็นยังไงตรงนี้สวยไหมบรรยากาศเพื่อนเพื่อนสามารถทำตามแบบอุ้มได้เลยนะมาถึงที่สถานีนากาโทโรสเตชันเดินข้ามสถานีรถไฟมาแล้วก็มาซื้อตั๋วอันเนี้ยของอุ้มเลือกคอร์สเอเพราะว่านั่งรถบัสไปก่อนไปที่ต้นน้ำตรงนู้นแล้วก็ค่อยๆล่องเรือมาจบตรงนี้มาเดินหินแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะอุ้มก็จะไปเดินที่ตลาดต่อเป็นเส้นทางต่อกันได้เลยตามมาตามมาการท่องเที่ยวของเราจะเป็นวงกลมนะเพื่อนๆ เพราะว่ามาที่สถานีนากาโทโรซื้อตั๋วล่องเรือเดินเล่นบนหินเสร็จแล้วเดินมาถึงตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบถนนช้อปปิ้งเล็กๆที่เราสามารถเดินหาซื้อขนมเดินหาซื้อของได้เดินขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตลาดเป็นซอยเลยมีร้านขายของเยอะแยะเลยเดี๋ยวหาอะไรกินนิดหน่อยเอาอันนี้แหละเดินมาเจอกลิ่นแรกเอาเลยอันนี้กาเลตสตจิไฮไม่ไปไหนเกาะเคาน์เตอร์รอเขามีแบบเล็กแล้วก็แบบใหญ่อุ้มลองแบบเล็กก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกลางวันอีกอันนี้แค่เดินไปกินไปนี่ไส้กรอกโอ้ใส่ชีสด้วยนะกินมากได้แล้วありがとうございます。โอเค thank you ว้าฮ่ามันธนาต้องยืนกินหน้าร้านโอ้ยมันดูนุ่มมากแล้วก็ข้างในมีเป็นไส้กรอกใส่ชีสเข้าไปด้วยแต่เมื่อกี้นะตอนที่ดูเขาทำนะอุ้มว่าอุ้มเหมือนเจอขนมโตเกียวแต่อยู่ในนากาโทโรอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูตอนนี้กำลังร้อนๆ
กรอบอ่ะเยิ้มเยิ้มบวกกับชีสนุ่มๆแล้วตัวแป้งเขานุ่มมากเลยตัวนี้สั่งไซส์ใหญ่ดีกว่าขออีกคำนะโอ้หายเหนื่อยขึ้นจากเรือมาเดินที่หินเสร็จแล้วเดินขึ้นมาที่ตลาดร้านแรกเลยอยู่ขวามือนี่ร้านนี้มาลองกันได้กาเลตเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อโอชิอาริกาโตไซมาซาของในแถวนี้นะคะก็จะเป็นของที่แบบเป็นของโลโก้หน่อยอย่างร้านเมื่อกี้ก็จะขายพวกผักดองร้านนี้ก็จะขายเป็นเหมือนกับถั่วส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปกินกับพวกข้าวต้มต่างๆเนี่ยแล้วก็ขายแตงกวาสดๆเป็นแตงกวาดองคนญี่ปุ่นนี่ชอบกินแตงกวาดองนะก็จะเป็นของโลโก้ง่ายๆแต่ว่าก็สามารถมาเดินเล่นได้ก็จะมีมุมที่ขายแบบพวกซอฟต์ครีมพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะดีอ่ะก็ไปอยู่ในตะกร้าได้ไงเนี่ยมีใครจับเธอไปหรอจริงๆแล้วบนถนนบริเวณเส้นนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่เขาขายพวกของโลคอลต่างๆอ่ะเราก็มาเดินเล่นได้แต่ว่ามื้อกลางวันนี้นะอุ้มมีร้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านดังเลยขายเกี่ยวกับเต้าหู้อ่ะเดี๋ยวมื้อกลางวันนี้ลองไปชิมที่ร้านนั้นดูไปแล้วนะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านอุเมดะมากินเซตเต้าหู้เขาทำแค่วันละ40ชุดเองสำหรับอาหารกลางวันคือไม่ต้องเคี้ยวเลยใช้ลิ้นดุนๆ นะมันก็แบบละลายเข้าไปในปากแล้วอ่ะร้านนี้ชื่อว่าอาซามิเลโซเขาทำน้ำแข็งแบบธรรมชาติละลายเข้าไปในปากเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ว